สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับช่วงสกู๊ปพิเศษในรายการ FC Fever on TV ของเราในสัปดาห์นี้นะครับผมยังคงอยู่ที่สนามซูซูกิสเตเดียมครับพูดคุยติดค้างกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับทางด้านของเจ้าบาสชนินแซ่เอี๊ยะนะครับผู้รักษาประตูดาวรุ่งเพียงแค่วัย20ปีของสโมสรศรีราชาซูซูกิ FC ครับสัปดาห์นี้มาต่อกันในเรื่องของถุงมือนะครับว่าเจ้าตัวนั้นมีวิธีดูแลรักษาถุงมืออย่างไรแล้วก็รวมไปถึงการเลือกซื้อถุงมือที่ใช้ลงสนามในแต่ละเกมด้วยครับว่าจะเป็นอย่างไรนั้นเอาเป็นว่าอย่ารอช้าครับตามผมไปพูดคุยกับเจ้าตัวต่อกันเลยครับพูดถึงตัวนี้กินอีกครั้งกันที่ว่าถุงมือนะฮะบอกว่าน้องบาสเนี่ยเอาถุงมือมาให้ดูนะครับก็บอกจริงๆเลยว่าทางผมแล้วก็ทางทีมงานนะฮะขอให้เอามาให้ดูส่วนตัวเราก็อยากรู้เหมือนกันครับว่าอุปกรณ์ทำมาหากินครับมีกี่คู่แล้วก็มียี่ห้ออะไรบ้างแล้วก็วิธีเลือกซื้อสำหรับถุงมือเลยแล้วกันครับตอนนี้ใช้ของอะไรอยู่ครับของโคโนสครับโคโนสครับมันดีอย่างไรครับเอาตรงๆมาขายของเลยนะครับคุณผู้ชมเอาตรงๆเลยใช่ไหมครับมันถูกครับจริงๆจริงๆครับจริงๆมันถูกครับผมก็เลยซื้อมาใส่อ่ะถ้าเกิดถูกอย่างนี้ซ้อมราคาเท่าไหร่ที่ซื้อมาซ้อมอันนี้เหรอครับอันนี้ซ้อมมาแข่งนะครับมันนี่คู่นี้เก่าหน่อยครับเพราะใส่ซ้อมบ่อยเอ้ามันมีผลใช่ไหมคู่ซ้อมมันจะแบบซ้อมคู่นึงแข่งจริงคู่นึงมันจะส่งผลต่อแบบการจับบอลหรือว่ามันก็เหมือนกันแหละพี่ซื้อมาพร้อมกันแต่แค่สลับกันใส่จริงๆครับพี่มันต้องให้เหมือนกันนะเพราะจะได้ชินมือแต่แต่ซ้อมผมมันปกติไม่ค่อยคิดมากเรื่องนี้ขนาดแบบใส่คนละคู่ยังเซฟขนาดนี้เอาโยมันถูกแต่มันก็ดีนะพี่มันดีบอกได้ไหมราคาไหมนี่เหรอ900 กว่าบาท900 กว่าบาทเอาตรงๆตัวเลยตรงไม่มีแบบ950ไม่มีแบบสั่งตัดโอ้ยมีเขียนชงเขียนชื่อมีมั้ยไม่มีเลยมีว่าสนิทแซ่เอี๊ยะหรือว่าน้องจุ๊บแจงน้องอะไรไม่มีนะไม่มีราคา900 กว่าบาท900 กว่าบาทเองสองคู่มันก็มีหลายอีกคู่อื่นอีกแต่ว่าไม่ได้เอามาแต่ส่วนใหญ่ก็จะใช้คู่ซ้อมคู่นึงจริงคู่นึงแต่นี่ใหม่อยู่เลยนะอันนี้เพิ่งแล้วพี่เคยเห็นเพื่อนพี่หรือว่าเพื่อนพี่นี่แหละเขาก็เล่นกันแต่ไม่ได้เป็นเรื่องอาชีพซักด้วยต้องซักครับเฮ้ยจริงดิแล้วเอาแล้วบางคนก็บอกว่าซักแล้วยางมันจะกรอบมันจะอะไรจริงๆไหมจริงครับถ้าบ่อยๆมันซักบ่อยๆก็มันก็จะแห้งมันจะแห้งมันก็รับบอลไม่ค่อยอยู่ไอ้ถ้ามาจากยางพาราใช่ไหมหรือว่าสองพอพี่ก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่สรุปว่ามันรับได้นี่แหละรับได้มันดีอะมันสบายมือเบาไหนบอกจุดดีนอกจากถูกแล้วมันมีอะไรอีกมันหนามันหนาไม่ขาดง่ายแล้วก็มีตัวแต่ถุงมือประตูถ้าซ้อมอย่างนี้ก็ขาดง่ายอยู่แล้วพี่มันก็เลยซื้อถูกใส่มันก็ไม่เปลืองตังค์เราเคยบอกได้ไหมว่าถุงมือมันแพงสุดไหมแบบอย่างเช่นแบบคนที่อาจจะมีเงินเดือนเยอะๆหรือว่าระดับซุปตาร์เราไม่ได้แขวะใครนะครับระดับทีมใหญ่ๆซุปตาร์อย่างทีมชาติอะไรเงี้ยมีไหมแบบมี 3-4 พันก็มีนะพี่ถุงมือเต็มที่แล้ว 3-4 พันถุงมือที่แพงที่สุดของเราที่เราเคยใช้ที่เคยใช้เหรอ 2,000 นี่ก็น่าแพงนะคิดแล้วนะเหนื่อยแล้วนะ 2,000 เนี่ยคู่นึงอายุการใช้งานส่วนของเราถ้าใส่ทุกวันนะพี่เราก็ซ้อมทุกวันอยู่แล้วใส่ทุกวันนี้แบบเอาแบบเน่าๆเลยไหมแบบจนพังใส่ไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยก็เดือนนึง2เดือนนี้เต็มนี่คือเน่าแล้วนะคือเน่าแล้วคือแบบไม่สามารถแล้วที่ได้รับบอลโดนหน้าแล้วรับบอลอันนี้อ่ะคุณผู้ชมครับให้เห็นกันเลยอ่ะคู่นี้ขาดแล้วด้วยอ่ะคู่นี้เผากันเลยนะชนิดแซ่เอี๊ยะเอาผู้สาประตูของศรีราชาที่เขาบอกว่าดาวรุ่งน่าจับตามองคุณผู้ชมดูครับไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะครับอันนี้คือคู่ซ้อมครับนี่เพิ่งปลดเกษียณจากแข่งมาครับกี่เดือนละนี่เดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเองนี่ก็เดือนหนึ่งเราก็ไปซื้อตลอดเปลี่ยนใช้ตลอดไหมหรือว่าเปลี่ยนไปเรื่อยก็ถ้ามันมีขายพังปุ๊บโคโนสพังอันนี้โคโนสใช่ไหมครับโคโนสพังอยากใส่แดดไปซื้อแดดมาใส่อยากใส่นักกีฬาลองไปเรื่อยหรือว่าเรามาสุดแล้วที่ตรงนี้ก็ถ้ามันมีขายก็ซื้ออย่างนี้ใส่เพราะมันก็เคยใส่มาหมดทุกรุ่นยังเกือบหมดครับผู้สาประตูดังๆที่ต่างชาติอ่ะที่พูดไปแล้วคนรู้จักบีด้าโรบินสันเดวิดเจมส์คนโคตรเก่านะที่พูดถึงเนี่ยโอเคผมพอจักคาซิยาสใครอ่ะวิดเช็กวิดเช็กมาเดซาไอที่พูดในพี่หมายถึงว่าใครใส่บ้างอ๋ออันนี้เหรออ่าโอ้อันนี้ไม่มีเลยพี่อันนี้มันผมของคนไทยเหรอเราก็ไม่รู้นะผมไม่เคยใครใส่เลยเนี่ยพี่เคยเห็นแบบยูนิคสปอร์ตนะพี่เขาเคยใส่อย่างเทปที่แล้วเราไปคุยกับพี่ไปคุยกับทางด้านของเจ้าบอมหรือว่านักเกษตรเขาบอกรองเท้านี่เดือนนึงก็เน่าแล้วนะสำหรับนักฟุตบอลอาชีพ
ใส่ซ้อมทุกวันของเราก็เดือนหนึ่งเหมือนกันถุงมือไม่ได้ต่างอะไรเกินอะไรกันเลยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าถุงมือที่ใช้เนี่ยตรงนี้มันจะมีเป็นซิงเกิลเซฟเขาเรียกว่าอะไรนะซิงเกิลเซฟป้องกันนิ้วครับตรงตัวตรงตัวซิงเกิลเซฟนะครับก็นี่ก็เป็นถุงมือของผู้สาวประตูที่บอกเป็นดาวรุ่งแล้วน่าจับตามองวันนี้ก็พามาคุยกันแบบว่าทุกคำถามเลยนะยังมีคำถามไหนที่ยังไม่ถามอีกเฮ้ยเรื่องของหัวใจดีกว่าพูดได้เท่าที่พูดได้นะครับว่าเอ้ยถามสเปคดีกว่าไม่ถามว่ามีหรือยังก็ต้องขาวสวยหมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันใช่ไหมเกี่ยวไหมก็ขาว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 ไปหน่อยก็ได้แค่นี้น่ารักน่ารักตอนนี้มีคุยบ้างไหมก็มีบ้างแล้วบอกเดี๋ยวเล่าตรงๆนะคุณผู้ชมไม่มีแบบมาปิดบังอะไรกันเพราะว่าเขาก่อนไปถามเจ้าบอลมันวันก็เสียมาเขาก็บอกว่าชอบคนที่ชอบฟุตบอลเราเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวผมชอบก็ได้ไม่ชอบก็ได้อะแล้วถ้าเกิดเขามางงแงงกับเราไม่มีเวลาให้นู่นนี่นั่นไม่มีเวลาให้หรอครับถ้าเขาไม่เข้าใจก็ต้องทางใครทางมันแล้วนี่โอ้โหเด็ดขาดมากอะยกกลับมาในเรื่องของฟุตบอลอีกครั้งนึงดีกว่าตอนนี้อายุวัยแค่20ปีกระโดดมาเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งของสโมสรถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในลีกสูงสุดอย่างไทยพรีเมียร์ลีกแต่ก็เชื่อว่าผู้ชมหลายคนก็ยังทราบประวัติอยู่แล้วว่าศรีราชาซูซูกิ FC ไม่ใช่ทีมแบบหน้าใหม่หรือว่าเป็นน้องใหม่เลยนะครับเป็นทีมที่อยู่กับวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นมือหนึ่งเรียกว่าถาวรแล้วล่ะถ้าไม่เจ็บไม่อะไรตอนนี้ได้ข่าวว่ามีการบาดเจ็บอยู่หลังจากที่เกมที่แล้วที่พบกับทางด้านของกระบี่ภูเก็ตครับภูเก็ตปุ๊บเจ็บตอนนี้ต้องใช้เวลาพักฟื้นนานไหมครับก็น่าจะ2อาทิตย์อย่างต่ำนะเพราะว่ามันเป็นจุดสำคัญเนาะจังหวะปะทะหรือว่าเซฟเยอะเหลือเกินเกมนั้นมันเจ็บมาเรื่อยๆครับแต่ว่ามันก็บางนัดก็ฝืนเล่นอยู่ตอนนี้ก็ต้องพักสัก 2-3 เกมเพราะมันเดี๋ยวมันจะเป็นเรื้อรังครับเรื้อรังอ่ะเข้าใจพี่จะถามหลายรอบแล้วไอ้คำถามที่อยากจะถามมานานก็คือเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งแล้วรู้สึกกดดันไหมทุกเกมที่คาดหวังก็กดดันก็มีบ้างครับเพราะว่ามันคู่แข่งเราอีกนะกลัวจะพลาดกลัวจะทำให้ทีมแพ้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีเทควิธียังไงทำให้บางทีคุณผู้ชมเคยได้ยินคำว่าลนไหมครับโลกโลกลนแบบคือทำอะไรไม่ถูกผู้สาประตูด้วยจังหวะกดดัน50-50มีหลายเกมที่เราเซฟประตูชี้เป็นชี้ตายเช่นจุดโทษเห็นยังบ่อยมีวิธียังไงเป่าปากหรือว่านิ่งๆก่อนหรือว่าคือสัญชาตญาณว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็ทางใดทางหนึ่งครับก็มีครับก็มันก็มีวิธีอ่านเข้ามานะแต่ว่าเราเทคนิคเราอะบอกได้ไหมไอ้วิธีอ่านนี่ไม่สามารถจะบอกได้เราต้องรู้สัญชาตญาณมีบางคนบอกมาก็ห้ามบอกต่ออะไรมีอย่างนี้ไม่มีแบบกระซิบไหมเฮ้ยบัสขวาแบบว่าอย่างเช่นเพื่อนร่วมทีมมาบอกวิ่งมาบอกหรือว่าโค้ชตะโกนบอกหรือว่าเขาเคารพในการตัดสินใจเราเช่นแบบจะเซฟแล้วในจังหวะจุดโทษสมัยมัธยมมันมีครับบอลเล่นบอลนักเรียนมีแบบเอ้ยคนนี้เตะยิงฝั่งนี้เพราะมันบางทีก็เขาเคยเตะมาแล้วฝั่งนี้อะไรเงี้ยก็ไปฝั่งเดิมดูอะไรเฮ้ยกูรู้พัดเจอบ่อยเนี่ยเจอบ่อยใช่ไหมยิ่งโตเขายิ่งใจเองเลยยิ่งไว้ใจเราแล้วก็หลายครั้งที่ทำได้นะตอนนี้ก็ก้าวเป็นมือหนึ่งแล้วคู่แข่งก็ยังอยู่นะยังมีพี่นินอยู่มีโคชิจุนอีกคนนึงตอนนี้สัญญาเรากับศรีราชาเหลือปีสุดท้ายครับมีใครมาจีบบ้างไหมก็มีบ้างครับเอาจริงๆแต่พี่ไม่ถามว่าทีมไหนที่ชื่อทีมอะไรมีไหมมีครับจากทีมใหญ่ทีมเล็กจากหลีกสูงสุดหรือว่าหลีกเดียวกันก็มีหลีกเดียวกันสูงสุดมีไหมสูงสุดก็มีอยู่ก็มีบ้างนะครับก็อย่างที่บอกครับเนื้อหอมผู้รักษาประตูที่หลายสื่อเลยนะคาดการณ์ก็ว่ามีอนาคตที่สดใสตอนนี้ก็พักฟื้นตัวเองครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนคลับศรีราชาหน่อยไหมหรือว่าสาวๆที่เขาคอยกรี๊ดแม่หนุ่มหน้าตีพ่อหนุ่มหน้าตีที่เป็นผู้รักษาประตูของเราศรีราชาพูดกับเขาหน่อยก็อยากให้แฟนบอลเข้ามาเชียร์ให้กำลังใจกันเหมือนที่ผ่านๆมาเพราะที่ผ่านๆมาก็ให้กำลังใจทำให้ทีมมีส่วนช่วยทีมได้ชัยชนะนะครับครับแล้วก็อีกอย่างนึงต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คน
แม่เป็นคนชุมพรเป็นคนชุมพรก็เหมือนเป็นหนึ่งเดียวของคนชุมพรแล้วล่ะกี่ปีแล้วนะที่มาอยู่มา8ปีครับไปทุกซอกทุกมุมของชุมพรหมดเนี่ยก็ทุกที่ครับเนี่ยครับคุณผู้ชมในสนามอันนี้แบบจริงๆนะในสนามคือเราก็มองว่าขึมๆไม่ค่อยพูดอะไรแต่พอตัวจริงก็อย่างที่เราเห็นครับเป็นหนุ่มน้อยวัย20ปีที่มีเงินเดือนมากกว่าคนบางกลุ่มแล้วก็ถือว่าเป็นตัวอย่างดีๆให้กับน้องๆที่ตอนนี้กำลังหัดเล่นฟุตบอลอยู่หรือว่าอาจจะเล่นในระดับโรงเรียนเพื่อที่จะก้าวมาสู่อาชีพหลายคนก็อยากเป็นแบบเราเป็นแบบถึงแม้จะไม่เป็นผู้รักษาประตูตำแหน่งไหนก็ได้นะครับขอให้ทำให้ดีที่สุดอย่างเช่นเจ้าบ้านของเราเนี่ยเป็นกองหน้ามาก่อนใครจะไปคิดครับว่ากองหน้าที่ยิงระเบิดเถิดเทิงวันหนึ่งคุณจะไปเป็นผู้รักษาประตูของศรีราชาซูซูกิ FC จับพัดจับผูมาเงินเดือนพออยู่ได้แบบของตัวเองอ่ะสบายๆไม่ต้องอะไรอย่างนี้แล้วก็ก้าวขึ้นมาถึงทุกวันนี้วันนี้ก็อย่างที่พี่ได้คุยกับเราไปแล้วนะฮะสบายๆชิวๆนะครับเอาเป็นว่าสกู๊ปในวันนี้ขอบคุณเจ้าบาสมากๆเลยนะครับที่ให้พี่แล้วก็ทางทีมงานแล้วก็ทางแฟนคลับศรีราชาได้มารู้อีกแง่มุมหนึ่งวันนี้ถ้าเกิดถามคำถามไหนไม่ครบยังไงก็เดี๋ยวเขาหน้ามาถามใหม่แล้วกันครับเพราะเจ้าบาสก็อยู่กับเราตลอดอยู่แล้วนะฮะเราได้เจอเขาตลอดหรือว่าใครที่ไปเชียร์เจ้าตัวที่สนามป้ายไฟเนี่ยทำมาได้นะครับชูมาได้แต่เราสกุลเขียนให้ถูกนะไปเซิร์ชเราได้หรือว่าเราจะเขียนซุปเปอร์ข้างล่างอยู่แล้วอ่ะนามสกุลให้ถูกนะบางคนเขียนผิดเครื่องอ่ะเนี่ยนะฮะอ้าววันนี้ขอบคุณบาสด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวลาพร้อมกันเลยกับสกู๊ปในช่วงของเด็กเก็บบอลนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์นะครับของทางด้านผู้รักษาประตูวัยเพียงแค่20ปีที่ได้รับการจับตามองจากสื่อต่างๆนะครับของวงการฟุตบอลไทยว่าจะเป็นอนาคตของทีมชาติไทยต่อไปในส่วนของตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับผมก็เชื่อว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับเพราะว่าดูจากการพูดคุยแล้วก็ความตั้งใจของเจ้าตัวแล้วเนี่ยขอบอกได้เลยครับว่าสุดยอดมากๆสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกับทางด้านของสกู๊ปพิเศษในรายการ FC Fever on TV ของเราในสัปดาห์นี้สัปดาห์นั้นผมจะพาไปพูดคุยกับใครแล้วก็เจาะลึกเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามกันให้ดีครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ